ายเปตัวจริงพีทกันตะพรซื้อพวงมาลัยทองคำแท้หนัก25บาทเซอร์ไพรส์คุณแม่ถอยนาฬิกาแบรนด์หรูเรือนแรกในไทยบันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 14นาฬิกา48นาทีสายเปตัวจริงพีทกันตะพรซื้อพวงมาลัยทองคำแท้หนัก25บาทเซอร์ไพรส์คุณแม่ถอยนาฬิกาแบรนด์หรูเรือนแรกในไทยนอกจากเปแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยภรรยาสุดที่รักแล้วหนุ่มพีทกันตะพรหานพาณิชย์ก็ยังไม่ลืมที่จะเปคุณแม่ตัวเองด้วยซึ่งล่าสุดเนื่องในวันแม่หนุ่มพีทก็นำพวกมาลัยทองคำแท้ขนาดเท่าของจริงไปกราบคุณแม่ทำเอาหลายคนถึงกับตาโตกับความเปของหนุ่มพีทล่าสุดหนุ่มพีทควงแก้มบุ๋มมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมรังสีรักษาเกษมราชอารีเครือโรงพยาบาลเกษมราชที่คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมรังสีรักษาเกษมราชอารีถนนแจ้งวัฒนะโดยทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าววันแม่ที่ผ่านมาพวงมาลัยทองคำใหญ่มากพีทตั้งใจทำให้คุณแม่ปีที่แล้วผมให้คุณแม่ไปหนึ่งพวงปีที่แล้วมีเวลาเตรียมตัวน้อยเพราะว่ายุ่งมากได้ขนาดเล็กหน่อยแต่ว่าปีนี้มีเวลาเตรียมตัวเลยสั่งทำล่วงหน้าหนึ่งเดือนเลยได้พวกแบบนี้เป็นขนาดเท่าพวงมาลัยจริงคุณแม่ก็ดีใจแล้วปีนี้คุณแม่ได้รับเลือกให้เป็นคุณแม่ดีเด่นมีคนแชร์ภาพเยอะมากพวกมาลัยทองคำพีทผมตั้งใจทำให้คุณแม่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งปกติคุณแม่ให้ผมตลอดคุณพ่อคุณแม่เป็นคนให้เราเขาเลี้ยงเราให้ทุกอย่างปีหนึ่งก็มีวันพ่อวันแม่ครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรตอบแทนจะหาสิ่งที่คิดว่าเขาได้แล้วจะดีใจตอนที่คุณแม่ได้เขาก็แปลกใจมันใหญ่กว่าเดิมพวกมาลัยทองพวงนั้นหนักกี่บาทพีทหนัก25บาทแก้มบุ๋มแทรกขึ้นว่าปีหน้า100บาทแก้มบุ๋มจะเป็นคนทำให้ใช่ไหมหนูรักป๋าม้าทำได้ทุกอย่างพีทเสริมว่าปีหน้าหนูจะเป็นคุณแม่ไงแก้มบุ๋มเอาจริงๆป่ะคลิปไหนหนูยังไม่เห็นเลยหนูแปลกใจมากเขามีเวลา24ชั่วโมงแต่เขาเป็นคนที่ทำอะไรได้เยอะมากในขณะที่หนูยืนขายของ5ชั่วโมงหนูอาจจะไม่ได้ดูเขามั่งว่าเขาลงคลิปอะไรแก้มบุ๋มให้อะไรคุณแม่เป็นของขวัญวันแม่แก้มบุ๋มให้เป็นทองคำเล็กน้อยแล้วก็ให้พวกมาลัยให้แบบกุ๊บกิ๊บแม่ว่าไงบ้างแม่แค่มีรูปที่ถ่ายกับลูกก็ดีใจแล้วมีถ่ายคลิปกับลูกก็ดีใจแล้วสำหรับแม่แล้วท่านก็ให้พรทั้งหนูกับพี่พีทว่าให้อยู่กันดีๆนะอยู่ดีมีสุขนะเขาจะห่วงเรื่องสุขภาพอย่างเดียวเพราะว่าเรานอนน้อยมากนอกจากซื้อพวงมาลัยแล้วยังมีนาฬิกาปาเต็กฟิลิปบูทีกรุ่นเศษ 5,260 ส่วน 355R001 ที่เพิ่งซื้อแล้วรีวิวเองด้วยพีทใช่ครับสั่งมาแต่จริงๆดูจากรีวิวไม่ค่อยมีใครสั่งมาที่ชอบดูรีวิวเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบนาฬิกาบางยี่ห้อหารีวิวยากมากกว่าหน้าตาจริงๆเป็นยังไงเพราะว่าเราเห็นแต่รูปพอได้มาก็เลยทำรีวิวให้ดูหน่อยอย่างที่บอกว่านาฬิกาบางรุ่นยิ่งรุ่นที่มีน้อยๆจะหาดูรีวิวยากมากแล้วนาฬิกาเรือนนี้ผมว่ามีน้อยมากในประเทศไทยผมว่าไม่น่าจะมีถึง10เรือนความจริงแล้วนาฬิกาเรือนนี้เป็นเรือนแรกของประเทศไทยคณะรัฐมนตรีไฟเขียวบุญสงทัพชัยยุทธขึ้นปลัดแรงงานโยกย้ายล็อตใหญ่ดิกสาธารณสุขการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 15นาฬิกา38นาทีคณะรัฐมนตรีไฟเขียวตั้งบุญสงทัพชัยยุทธขึ้นปลัดแรงงานเห็นชอบกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง13บิ๊กข้าราชการประวิตรโยกนั่งเลขาสภาการศึกษาเมื่อวันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีว่า
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงแรงงานเสนอได้แก่นายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมสปส.เป็นปลัดกระทรวงแรงงานทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน13รายตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้ 1. นางอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นอธิบดีกรมอนามัย 2. นายสุรโชคต่างวิวัฒน์รองปลัดกระทรวงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 3. นายทวีสิงห์วิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ 4. นายพานุมาตรยานเวชสกุลรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค 5. นายกิตติศักดิ์อักษรวงศ์รองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต 6. นายพานุวัฒน์ปานเกตผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 7. นายสมฤกษ์จึงสมานผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8. นายภูวเดชสุรโคตรผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง 9. นายมนเทียนคณาสวัสดิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง 10.นายศักดาอันพาสผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง 11. นายวีระวุฒิอิ่มสำราญผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง 12. นายปรีชาเปรมปรีสาธารณสุขนิเทศนายแพทย์ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงและ 13. นางสาวสุภัทราบุญเสริมผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขนักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปนายคารมกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ1รายได้แก่นายประวิตรเอราวัณเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเพลินพรมแดนบันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 18:59 น.บรรยากาศพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเพลินพรมแดนครอบครัวสุดเศร้าคนลูกทุ่งร่วมอาลัยเนืองแน่นศิลปินลูกทุ่งผลัดเปลี่ยนร้องเพลงเพื่อไว้อาลัยราชาเพลงพูดผู้ล่วงลับเมื่อเวลา 16:40 น.วันที่13สิงหาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเพลินพรมแดนหรือดร.สมส่วนพรมสว่างศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งประจำปีพ.ศ. 2555เจ้าของฉายาราชาเพลงพูดซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบจากอาการหัวใจล้มเหลวในวัย85ปีเมื่อช่วงเที่ยงวันที่3สิงหาคม2567ที่ผ่านมายังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวและคนในวงการเพลงไทยลูกทุ่งในการนี้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาเพชรสุธาพิมลรัตน์พระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยในงานนางสกุลตลาพรมสว่างภรรยาและลูกสาวคอยต้อนรับแขกเหลือที่มาร่วมไว้อาลัยขณะเดียวกันมีศิลปินลูกทุ่งผลัดเปลี่ยนกันมาร้องเพลงเพื่อไว้อาลัยราชาเพลงพูดผู้ล่วงลับโดยมีเหล่าครูเพลงนักร้องลูกทุ่งเดินทางร่วมรดน้ำศพเพื่อไว้อาลัยกันอย่างเนืองแน่นอาทิแดนบุรีรัมย์ประยงชื่นเย็นเจนพบจบกระบวนวันเทพโพงามน้อยโพงามจิ้งชวนชื่นทศพลหิมพานต์สรินทรานิยากรรุ่งสุริยาจอมขวัญกัลยานกบริพันธ์ชัยภูมิสดใสรุ่งโพทองและอื่นๆสำหรับกำหนดสวดพระอภิธรรมศพเพลินพรมแดนเป็นเวลา5คืนในวันที่13-17สค.67เวลา18นาฬิกาณศาลาสารัตนลินีรัตนาวดีวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานคร